อนาคตก็เอาไว้กันหมายเฉยนะเอาไว้เพื่อจะเดินเร็วดีอะว่ามาของเราอยากจะให้ช่วยอะไรก่อนหนึ่งเดียวไม่ใช่หายหายอะไรหายหายที่เจ็บเจ็บที่ร่างกายเนี่ยเจ็บเอวเจ็บคอเจ็บเนื้อเจ็บเป็นมัดนี่เจ็บเจ็บทั้งตัวเลยเจ็บทั้งตัวเนี่ยดูสิผมเขียนได้ไงอยากหายจากการปวดและอื่นๆหมดเลยเนาะค่ะทั้งตัวเจ็บที่เจ็บเจ็บเพื่อให้หายทั้งหมดเลยโอเคทั้งตัวนะจ้าโอเคดูสิหายจริงไหมสองมือเปล่านี่มันจะหายจริงไหมถ้าหายจริงของโรคนี้เป็นของผมคนเดียวนะลองดูนะถ้าหากว่ามันหายจริงโรคใบนี้เป็นของลุงคนเดียวหายใจไว้โยมดีที่สุดแล้วไม่เกิดอันตรายกับตัวเองก็คือแชร์นะครับอย่าไปเล่าหรือเป็นเรื่องแชร์อย่างเดียวอยากให้เขารู้เรื่องลงแชร์อย่างเดียวเล่าแล้วเดี๋ยวเป็นเรื่องมีเรื่องในประเทศไทยนี่ไม่มีใครโดนเข้าวัดธรรมกายทุกวัน300กว่าคดีตั้งให้หลวงพ่อใช่ไหมวัดไหนโดนบ้างสามวัดธรรมกายโดนตั้งแล้วตั้งแต่เป็นทุนพุทธจักรนู้นไม่ใช่โดนตรงนี้ใช่ไหมเก่าแก่อยู่วัดตั้งแต่พระสี่รูปเนี่ยใช่ไหมทำไมก็ต้องพระสี่รูปเนี่ยเก่าจริงๆไอ้เรื่องแต่รู้เรื่องอะไรถามเลยเก่าแก่ครับอ้าวหายใจยาวโยมดูสิมันจะหายปวดทั้งตัวจริงไหมครับนี่ไงเขาถามไหมเขาถามไหมครับตอบครับเขาทำไหมตอบนะครับท้าชวนเอิญที่นี่ครับนายโยมถามว่าหลังเอวว้าวยังไงพอใจไหมพอใจพอใจพอใจเติมเติมเต็มพอใจแล้วเติมเข้าไปเอาให้เกินพอใจดูสิปวดทั้งตัวจริงไหมจริงไม่จริงถ้าจริงโรคไม่ได้เป็นของลุงหมอคนเดียวนี่ของลุงหมอไหมยังไงได้เรื่องไหมแน่ใจแน่ไม่หมดเลยอ
หายจริงหายหายจริงนะโอเคอ่ะแถมหัวจะได้หลับสบายห้ามหลับเลยนะ หลับสบายอย่างเดียวตื่นมาตามปกติเนาะโอเคครับโอเคอ่ะขยับตัวใช้โย่แล้วกันประเมินผลมันปวดมากี่เดือนกี่ปีแล้วเนี่ยอุ้ยปวดนานแล้วหลายปีแล้วปวดอยู่เรื่อยๆอยู่นี่ปวดซ้ำซากอะไรกันนะปวดเรื่อยๆ5ปีมั้ยเป็น10แล้วก็ยังชั่วพอไปทำงานถักย่าก็ปวดอีกเหรอปวดอยู่อย่างนี้ตอนนี้มันเบาเกลี้ยงไหมเดี๋ยวนี้เบาเนาะต่อไปไม่ปวดอีกแล้วเนาะมันมาจบตรงนี้เนาะโอเคครับอ่ะประมวลผลกับไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่ได้ร้อยเลยร้อยเฉยเหรอโอ้ถ้ามันหายเลยถ้ามันหายเลยครูตัดคะแนนไป5คะแนนเป็น95ได้อ้าวเสร็จแล้วครับเลยใครคนต่อมาชื่อชื่อเหรอครับผมตรงนี้แหละครับแป๊บปุ๊บเลยไม่เคยดูหินไม่เป็นไรหรอกไม่เคยดูหินด้วยเราไม่ได้จริงจังกับสิ่งนั้นฉันนับกูสักกูเปล่าพอแล้วนี่แป๊ะโป้งชั่วแล้วก็จบตรงนี้นานลุกเลยช่วยครับคุณแม่มาเลยปวดหลังไม่เกรน